Осталась городка наша. Это самолет, самолет и все. Металлолом. Ти його спалили потом. Так, його спалили, бо бачиш, нема ніде не входящого, не виходящого. สถานการณ์นอกประเทศนะครับเรื่องของรัสเซียเรื่องของยูเครนนั้นดูเหมือนว่าโอกาสที่จะเกิดสงครามใหญ่ในยุโรปกำลังใกล้เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อวานได้รับท่านผู้ชมฟังไปว่ารัสเซียนั้นได้มีการเปิดศึกกับ3ประเทศนะครับคำว่าเปิดศึกไม่ได้หมายถึงการเปิดสงครามแบบที่ทำกับยูเครนลุกรานยูเครนมา1เดือนกว่าๆแต่เป็นการเปิดศึกทางการทูตเปิดศึกทางการเผชิญหน้านะครับในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประกาศว่าตัวเองได้ยิงอาวุธของสโลวาเกียไปนะครับหรือการประกาศข่มขู่สวีเดนและฟินแลนด์ซึ่งการสำรวจความเห็นของประชาชนนะครับชัดเจนทั้งสองประเทศว่าต้องการเป็นสมาชิกนาโตและเหตุผลที่ต้องการเป็นสมาชิกนาโตทั้งสวีเดนและฟินแลนด์คือเขาเห็นรัสเซียรุกรานยูเครนเขาเห็นรัสเซียบุกยูเครนเขาเห็นรัสเซียปิดล้อมเมืองหลวงยูเครนและเขาเห็นรัสเซียฆ่าคนยูเครนจนทั้งสวีเดนและฟินแลนด์ประชาชนรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเป็นสมาชิกนาโตและพรรครัฐบาลของสวีเดนระบุอย่างชัดเจนว่าเปลี่ยนท่าทีนะครับในการเป็นสมาชิกนาโตมาเป็นแบบต้องการเป็นเพราะรัสเซียบุกยูเครนนะครับประธานาธิบดีปูตินมีการปรากฏตัวในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเป็นระยะเวลานานนะครับล่าสุดที่มีก็คือเป็นการไปปราศัยบนเวทีคอนเสิร์ตเพื่อแสดงพลังช่วงที่รุกรานยูเครนนะครับน่าสนใจว่าในการปรากฏตัวของปูตินนั้นปูตินยืนยันว่าสิ่งที่รัสเซียทำในยูเครนนั้นไม่ใช่สงครามนะครับแต่เป็น special operation หรือปฏิบัติการพิเศษรวมทั้งบอกว่าภาพการสังหารหมู่ต่างๆที่เกิดขึ้นในยูเครนนั้นไม่ใช่เรื่องจริงรัสเซียไม่เคยสังหารหมู่รัสเซียไม่เคยก่อเหตุฆ่าพลเรือนด้วยวิธีอำมหิตต่างๆหรือแม้กระทั่งรายงานเรื่องการใช้อาวุธเคมีนะครับปูตินก็บอกว่าไม่มีแต่มีคีย์เวิร์ดคำที่พูดออกมาคือว่ารัสเซียจะเดินหน้าต่อไปในการลุกรานจนกว่าNoble Aims นะครับหรือว่าเป้าหมายอันสูงส่งของรัสเซียจะประสบความสำเร็จดังนั้นท่าทีของปูตินณเวลานี้ชัดเจนแล้วว่าพร้อมจะดำเนินสงครามต่อไปอย่างแน่นอนรวมทั้งมีการระบุไว้คำหนึ่งด้วยนะครับว่าสถานการณ์ในเรื่องของการเจรจากับยูเครนได้มาถึง Dead End หรือจุดจบทางตันที่ไม่มีทางออกต่อไปอีกแล้วนะครับมีการพูดเรื่อง Dead End ในการแถลงข่าวคู่กับพันธมิตรของปูตินนะครับนั่นคือผู้นำเผด็จการจากเบลารุสซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเผด็จการที่ครองอำนาจในยุโรปมานานที่สุดดังนั้นปูตินรัสเซียชัดเจนแล้วว่าน่าจะพร้อมเปิดศึกระลอกใหม่อย่างที่ได้นำเสนอท่านผู้ชมฟังไปว่าเริ่มมีการรวบรวมกำลังนะครับในชายแดนยูเครนมากขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันประเทศที่รักในเสรีภาพและประชาธิปไตยต่อต้านการลุกลานเหมือนนานาอารยประเทศนั้นวันนี้มีหลายประเทศ
ไปที่เคียฟหลังจากที่ก่อนหน้านี้นายกอังกฤษเดินทางเข้าไปนะครับล่าสุดวันนี้นะครับผู้นำโปลแลนด์นะครับไปที่เคียฟลิทัวเนียไปที่เคียฟลัตเวียไปที่เคียฟเอสโตเนียไปที่เคียฟนะครับประธานาธิบดีและนายกประเทศต่างๆไปหมดและไปพบกับประธานาธิบดียูเครนประกาศว่าทั้งโปลแลนด์ลิทัวเนียลัตเวียและเอสโตเนียต้องการสนับสนุนยูเครนในการต่อต้านการลุกรานนะครับเช่นเดียวกับประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับมีการให้สัมภาษณ์และเป็นครั้งแรกที่ระบุว่าสิ่งที่รัสเซียทำหรือว่าสิ่งที่ปูตินทำในยูเครนนั้นคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับหรือว่าจีโนไซด์ซึ่งถือว่าเป็นข้อหาที่ร้ายแรงแล้วหลังจากนี้ก็น่าจะมีการดำเนินคดีทางใดทางหนึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับยูเครนมีการเชิญผู้นำเยอรมันนะครับให้เดินทางมาที่ยูเครนแล้วนะครับแล้วก็จะมีการถกกันเรื่องการสนับสนุนในด้านอาวุธต่างๆนานาด้วยดังนั้นสถานการณ์โลกกลับมาสู่ภาวะของการเผชิญหน้ากันครั้งหนึ่งนะครับรายงานของรัสเซียเองที่มีการพูดถึงกันนะครับใน The Sun นะครับเป็นรายงานที่ตอกย้ำเรื่องความกังวลของฝั่งรัสเซียเองนะครับผู้มีอำนาจที่ไม่ใช่ปูตินซึ่งกังวลว่าปูตินอาจจะทำให้รัสเซียหายนะนะครับดังนั้นมีการรายงานว่าปูตินกำลังกังวลว่าตัวเองจะถูกรัฐประหารโดยกองทัพหลังจากที่มีการโจมตียูเครนเป็นเวลานานแล้วไม่ประสบความสำเร็จรัสเซียถูกแซงชั่นถูกคว่ำบาตรจากประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับมีรายงานว่าล่าสุดนั้นปูตินได้มีการปลดสปายหรือสายลับของปูตินนะครับไปแล้ว150คนนะครับพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่รัสเซียเคยทำบ่อยๆในสมัยปกครองด้วยพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียตนะครับแล้วปูตินก็เป็นคนที่มาจาก KGB ซึ่งเป็นหน่วยงานคล้ายๆกับสันติบาลหรือกอรมน.ไทยนะครับที่ทำหน้าที่คุกคามประชาชนนะครับในยุคหนึ่งที่โซเวียตยังเป็นพรรคคอมมิวนิสต์อยู่นะครับสตาลินมักจะกวาดล้างฝ่ายตรงข้ามด้วยวิธีการต่างๆนานานะครับฆ่าพวกเดียวกันที่ไม่น่าไว้วางใจนะครับนั้นแต่ซันเขาบอกแบบนี้ว่าการปลดนะครับหรือว่าการไล่ออกสปายหรือสายลับจำนวนมากนั้นเป็นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ว่าปูตินกังวลว่าจะมีการรัฐประหารและพวกเดียวกันนั้นอาจจะทรยศตัวเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคพวกที่อยู่ในสำนักข่าวกรอง FSB นะครับหน่วยที่5นะครับซึ่งกลายเป็นเป้าหมายที่ปูตินหวาดระแวงเป็นพิเศษว่าอาจจะเป็นแนวร่วมมุมกลับของยูเครนหรือเปล่านะครับเช่นเดียวกับการประกาศสัญญาณของการใช้อาวุธเคมีนะครับเป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นในประเทศรัสเซียเองพูดกลางสถานีโทรทัศน์ของประเทศรัสเซียโดยเอ็ดเวิร์ดบาซูรินนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยนะครับหรือว่าเป็นเบอร์2ของกองกำลังสาธารณรัฐโดเนสนะครับโดเนสซึ่งเป็นพื้นที่ในประเทศยูเครนแต่คนบางส่วนมีกำพืชเป็นรัสเซียนะครับแล้วปูตินก็ใช้ข้ออ้างว่าเมื่อคนในประเทศยูเครนส่วนโดเนสมีกำพืชเป็นรัสเซียนั้นโดเนสซึ่งอยู่ในประเทศยูเครนก็ควรจะเป็นดินแดนอิสระนะครับไม่ควรจะเป็นประเทศยูเครนอีกต่อไปซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนกำลังกังวลกันว่ารัสเซียจะใช้มุกนี้ไปทั่วยุโรปหรือเปล่าว่าคนรัสเซียอยู่ที่ไหนนะครับต่อให้อยู่ในประเทศอื่นก็ต้องเป็นคนของรัสเซียต่อไปนะครับการเผชิญหน้ากันทางทหารในรัสเซียในยูเครนยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีรายงานว่ายูเครนจับตัวนักการเมืองที่เป็นพันธมิตรของปูตินได้นะครับวิกเตอร์เมดเวนชุกซึ่งเป็นเศรษฐีผู้มีอิทธิพลและเป็นพันธมิตรของรัสเซียในประเทศยูเครนนั้นถูกเมดเวนชุกจับตัวไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยูเครนมีการเสนอเซเลนสกี้มีการเสนอว่าจะปล่อยตัวเพื่อนปูตินเมดเวนชุกนะครับซึ่งเคยขายความลับทางการทหารของยูเครนให้กับรัสเซียได้ผลประโยชน์มหาศาลตอนที่รัสเซียรุกรานไครเมียนะครับหนีไปจากการถูกกักตัวถูกจับตัวได้เรียบร้อยแล้วขอแลกตัวกับเฉลยที่รัสเซียจับคนยูเครนไปในช่วงลุกรานนะครับการโจมตีการเผชิญหน้าเกิดขึ้นในหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นมาริโอโปลซึ่งเมื่อวานนี้ได้นำภาพให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับถึงการต่อสู้กันของกองทัพยูเครนซึ่งหลายคนว่ากันว่าเป็นหน่วยสุดท้ายที่ยังอยู่ในมาริอูโปอยู่นะครับแล้วก็ถูกรัสเซียโจมตีอย่างหนักนะครับการโจมตีถึงขั้นมีการยิงระเบิดที่ท่าเรือไปเรียบร้อยแล้วซึ่งก็แปลว่ารัสเซียคงต้องการจะยึดมาริอูโปให้ได้นะครับส่วนสถานการณ์ของฝั่งยูเครนจะปกป้องมาริอูโปได้หรือเปล่าก็ต้องติดตามดูกันต่อไปถ้ามาริอูโปแตกมาริอูโปก็จะกลายเป็นฐานที่มั่นใหม่ของรัสเซียนะครับในการบุกยูเครนจากเส้นทางภาคใต้ได้ขณะเดียวกันในพื้นที่อื่นของยูเครนก็มีการเผชิญหน้ากันระหว่างกองทัพรัสเซียกับยูเครนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเมืองโบโรยันกาหรือว่า
พื้นที่อื่นๆอีกก็ตามนะครับในการต่อสู้ภาคพื้นดินนั้นภาพรวมนะครับยังเป็นการต่อสู้แบบเผชิญหน้าที่กองทัพยูเครนได้เปรียบนะครับในการต่อสู้ถ้าเป็นระดับรถถังหรือว่ารถหุ้มเกราะนะครับเครื่องมือในการต่อต้านต่างๆที่ได้รับความสนับสนุนจากอังกฤษหรือว่าจากสวีเดนนั้นยังคงทรงประสิทธิภาพในการปราบรถถังรัสเซียอยู่แต่ความเสียเปรียบของยูเครนในเวลานี้นะครับนั่นก็คือการมีการเจอจรวดของรัสเซียซึ่งยูเครนยังไม่สามารถต้านทานได้ล่าสุดมีรายงานอย่างไม่เป็นทางการด้วยว่าเริ่มมีความเคลื่อนไหวของทหารรัสเซียประชิดชายแดนฟินแลนด์แล้วในโซเชียลมีเดียแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่มีการรายงานอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นจริงก็แปลว่าทหารรัสเซียนั้นพร้อมจะเปิดศึกใหญ่ในอนาคตอีกไม่นานกลับมาพบกับผมศิโรจน์ค้ำไพบูลย์ได้ใหม่รายการ Overview Page Voice TV Overview YouTube voicetv.co.th โทรทัศน์ช่อง 51สวัสดีครับ